ช็อกปลดฟ้าผ่าซาลิน่ามิสแกรนด์สุรินทร์2024ทำหน้าที่ไม่ได้ประพฤติไม่เหมาะสมให้ส่งคืนมงกุฎใน7วันช็อกปลดฟ้าผ่าซาลิน่าฮอตคิสมิสแกรนด์สุรินทร์2024แรงกองประกวดแจ้งเหตุไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมประพฤติไม่เหมาะสมให้ส่งคืนมงกุฎสายสะพายภายใน7วันวันที่27มกราคม67ประกาศจากกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ได้ออกประกาศระบุถึงผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านว่าวันที่26มกราคม2567เรื่องประกาศแจ้งปลดมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์2024อย่างเป็นทางการตามที่บริษัท GOGคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้รับอนุญาตจากบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนให้จัดผลิตดำเนินการและพัฒนาการจัดการประกาศมิสแกรนด์ไทยแลนด์ระดับจังหวัดในนามมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอแจ้งประกาศปลดนางสาวซาลิน่าฮอตคิสผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ประจำปี2024ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเนื่องจากนางสาวซาลิน่าฮอตคีสไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรมรวมถึงเงื่อนไขที่ทางของประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024กำหนดขึ้นซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024อย่างสิ้นเชิงอีกทั้งนางสาวซาลิน่าฮอตคีสมีประพฤติไม่เหมาะสมหลายประการอาทิการพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่นปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโคยไม่ให้ความเคารพอีกทั้งนำข้อมูลอันเป็นความลับของกองประกวดเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำบุคคลภายนอกเข้ามารับทราบกิจการภายในของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024โดยไม่ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของกองประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผลให้นางสาวซาลิน่าฮอดัตคีสขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์2024อย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ทางกองประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอประกาศแจ้งให้ผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบโดยทั่วกันและขอประกาศให้นางสาวซาลิน่าฮอตคีสพ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีและส่งคืนสายสะพายมงกุฎและชุดเครื่องประดับของมิสแกรนด์สุรินทร์2024ทันทีภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้กองประกาศมิสแกรนด์สุรินทร์2024ขอขอบพระคุณผู้บริหารแบรนด์สินค้าสื่อและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ครั้งนี้ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามคุณพัชระมหากิจการกุลตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์2024ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาอาทิเคยได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องๆซาเป็นคนน่ารักมีความรับผิดชอบมีน้ำใจต่อเพื่อนนางงามนะคะอยากให้มีการปรับความเข้าใจและพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายน้องเป็นนางงามคนหนึ่งที่สู้และทุ่มเทให้กับงานมากๆยังไงอยากให้ลองเปิดใจฟังความรู้สึกความจริงจากฝั่งน้องบ้างนะคะสงสารซาลิน่ามากพลาดมากที่มาประกวดเทคแคร์ทั้งสองฝ่ายแล้วนางสวยมากเลยนะสวยแต่รูปเหรอเป็นต้นศรีสุวรรณชี้โยนเงินทิ้งเหตุไม่รู้ใครนำมาแขวนไว้เมื่อเห็นหน้าสงสัยจึงปัดทิ้งศรีสุวรรณชี้โยนเงินทิ้งเหตุไม่รู้ใครนำมาแขวนไว้เมื่อเห็นว่าเข้าขายหน้าสงสัยจึงปัดทิ้งไปก่อนเชื่อแฟนคลับเข้าใจย้ำยังเดินหน้าตรวจสอบเช่นเดิม
ความคืบหน้านายศรีสุวรรณจรรยาพร้อมพวกรวม3คนที่ถูกบุกจับข้อหาเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวและถูกควบคุมตัวมาสอบสวนตลอดทั้งคืนกว่า9ชั่วโมงก่อนที่ต่อมาเจ้าตัวจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 400,000 บาทเพื่อขอประกันตัวโดยพนักงานสอบสวนไม่คัดค้านและอนุญาตให้ประกันตัวนายศรีสุวรรณเปิดเผยหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นกล่าวกับประเด็นโยนเงินจำนวน 500,000 บาททิ้งที่ข้างบ้านว่าเรื่องโยนเงินของกลางทิ้งข้อเท็จจริงคือเนื่องจากเห็นว่ามีใครไม่รู้นำเงินมาแขวนไว้ภรรยาตนซึ่งไม่รู้เรื่องได้นำเงินดังกล่าวมาให้ดูเมื่อเห็นว่าไม่ใช่เงินของตนและเข้าขายน่าสงสัยจึงนำไปทิ้งเพื่อปัดให้พ้นตัวไปก่อนอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตกใจแต่ไม่เสียขวัญและยังมีกำลังใจตนเชื่อว่าแฟนคลับของตนทั่วประเทศยังให้ความเชื่อมั่นและพร้อมจะเดินเคียงคู่ไปด้วยกันในการทำงานส่งข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณการตรวจสอบข้าราชการนักการเมืองที่ประพฤติมิชอบซึ่งก็เป็นสิ่งที่ตนต้องทำอยู่แล้วตนมั่นใจว่าถูกกลั่นแกล้งแน่นอนโดยเฉพาะผู้ที่สูญเสียอำนาจหรือผู้ที่ถูกตนตรวจสอบมาตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาเพราะทุกคนรู้อยู่ว่าตนล้มใครไปได้เยอะแยะมากมายทั้งพรรคการเมืองทั้งนักการเมืองส่วนผู้เสียหายคดีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตนได้ส่งข่าวให้นักข่าวว่าตนจะตรวจสอบเขาอย่างเข้มข้นเขาเองก็ต้องวิตกและพยายามหาหนทางในการหาเหตุล้มตนให้ได้สลักทิพย์วีระพ่ายมือวางร่วมหัวไทยแลนด์โอเพ่น2024การแข่งขันเทนนิส WTA 250รายการไทยแลนด์โอเพ่น2024 Presented by EAT Thailand Open 2024 Presented by EA ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง267,082 ดอลลาร์หรือประมาณเกือบ10ล้านบาทณอารีนาหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดฉากการแข่งขันรอบคัดเลือกเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมามีนักเทนนิสไทยน้องหมิวสลักทิพย์ปุ่นเมืองได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันด้วยประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกสลักทิพย์ปุ่นเมืองนักเทนนิสดาวรุ่งไทยวัย18ปีมืออันดับ873ของโลกพบกับอาเรียนเน่ฮาโตโน่จากเนเธอร์แลนด์มืออันดับ148ของโลกและยังเป็นมือวางอันดับ6ของรอบคัดเลือกผลปรากฏว่าสลักทิพย์ปราชัยไป 0-2 เซตด้วยสกอร์ 1-6 และ0-6 ตกรอบคัดเลือกรับเงินรางวัลปลอบใจ 1,380 ดอลลาร์หรือประมาณ 49,000 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกจำนวน1แต้มในขณะที่อาเรียนเน่ฮาโตโน่ควงแร็กเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2หรือรอบสุดท้ายไปพบกับดาเรียซาวิลจากออสเตรเลียมืออันดับ152ของโลกและมือวางอันดับ8ของรายการต่อไปส่วนนักเทนนิสไทยที่วายการ์ดอีกคนคือวีราดีเพิ่มลูกครึ่งไทยรัสเซียวัย19ปีมืออันดับ 2,042 ITF Ranking พบกับฮิเมโนซาคาซึเมะจากญี่ปุ่นมืออันดับ181ของโลกและเป็นมือวางอันดับ12ของรายการผลปรากฏว่าวีราพ่ายไป 0-2 เซตด้วยสกอร์ 2-6 2-6 ตกรอบคัดเลือกไปตามระเบียบโดยวีราได้รับเงินรางวัลปลอบใจ 1,380 ดอลลาร์หรือประมาณ 49,000 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลกจำนวน1แต้มทางด้านฮิเมโนซาคัตซึเมะผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อลุ้นโควต้าสู่รอบเมนดรอพบกับดาวมาเกาฟี่จากฮังการีมืออันดับ138ของโลกและมือวางอันดับ4ของรอบคัดเลือก